สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องน้องภูผานะคะจะพามาชมเอื้องมาลัยแดงหรือว่าเอื้องพวงมาลัยนะคะที่เป็นกล้วยไม้ป่าที่เรานำมาเลี้ยงจากทางภาคเหนือนะคะเรามานำมาเลี้ยงที่ฉะเชิงเทรานะคะเอื้องมาลัยแดงนี้เขาจะชอบอากาศเย็นจะออกดอกช่วงประมาณเมษาถึงพฤษภาของทุกๆปีนะคะสีของเขานี่ก็คือจะเป็นสีขาวแกมชมพูนะคะเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกว่าเอื้องมาลัยแดงในเมื่อเขาสีเป็นสีชมพูดอกเขาจะน่ารักตะมูตะมีมากเลยค่ะทุกคนเอื้องมาลัยแดงนะคะเขาจะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยลำต้นเขาจะตั้งขึ้นตรงหรือเอ็นเล็กน้อยสูงประมาณ 5-15 เซนส่วนลักษณะใบของเขานะคะจะอวบหนาพับเป็นร่องตามยาวขนาดก็ประมาณ1.1 เซนกว่าๆนะคะเรียงซ้อนถี่ผิวของใบเขาก็จะมีลักษณะเหมือนใบมันเล็กน้อยอะค่ะการออกดอกดอกก็จะเป็นช่อแน่นๆห้อยเป็นพวงนะคะกลีบเรียงและกลีบดอกจะคล้ายสีชมพูอมม่วงส่วนโคนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีขาวค่ะกลีบปากจะหยักเว้าเป็น3หยักหยักกลางแผ่กว้างค่ะสีขาวอมชมพูมีขีดสีชมพูอมม่วงด้วยนะคะแล้วก็เอื้องมาลัยแดงนี้จะมีลักษณะมีกลิ่นหอมเขาจะออกดอกช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมของทุกปีนะคะเรานำมาเลี้ยงไว้เราจะนำเขาไปกอดที่ต้นมะม่วงที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกดอกนะคะแล้วก็เรากอดติดไว้กับต้นมะม่วงเราก็จะรดน้ำเช้าเย็นส่วนการให้ปุ๋ยนะคะเราจะให้ปุ๋ยเป็นฮอร์โมนไข่ค่ะก็จะประมาณทุกครึ่งเดือนหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็ประมาณ1เดือนครั้งค่ะสำหรับเราแล้วว่าเอื้องมาลัยแดงเขาเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะแดดร้อนยังไงหรือว่าฝนตกเขาก็ยังอยู่ได้อะค่ะคือก่อนเนี้ยอยู่กับเรามาหลายปีแล้วถึงเวลาเขาก็จะออกดอกนะคะรากเขาก็จะเกาะไปตามต้นไม้เรารดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างเขาก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะยังไงพันธุ์นี้แนะนำนะคะเขามีความน่ารักตะมูตะมีดีค่ะเราชอบยังไงฝากช่องของน้องภูผาไว้ด้วยนะคะบ้านเรานี้จะชอบเลี้ยงกล้วยไม้ค่ะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้ลองเข้าไปชมในช่องของเราดูได้นะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าว่าเราจะเอาสายพันธุ์ไหนมาให้ชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ